สวัสดีครับผมหนุ่มบินดูตอนคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัว DJI Phantom 4ไปพอสมควรนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงฟิวเจอร์ต่างๆที่มาพร้อมกับเจ้าตัว Phantom 4ตัวนี้นะครับส่วนจะมีอะไรบ้างตามผมไปเลยครับฟิวเจอร์ใหม่จาก DJI Phantom 4โดรนติดกล้องที่มีความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะกล้องหลักที่มีชิ้นเลนส์ใหม่คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมถ่ายภาพได้ความคมชัดสูงสุดถึง 4K ในขณะที่เลือกถ่ายสโลโมชั่นระดับความคมชัด Full HD 1.80 ได้ถึง120เฟรมเรทระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรวจจับสิ่งกีดขวางตั้งแต่ระยะ 0.7 ถึง 15 เมตรมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกใต้ท้องถึง2ตัวเพื่อให้รักษาระยะห่างจากพื้นระหว่างลอยตัวกลางอากาศทำให้บินรักษาตำแหน่งนิ่งขึ้นถึง5เท่าและบินในอาคารระยะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง10เมตรสัญญาณภาพไร้บิดดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเพิ่มระบบตัดสัญญาณรบกวนส่วนระยะเวลาการบินก็ได้นานขึ้นถึง28นาทีปุ่ม Playback ก็เปลี่ยนมาเป็นปุ่มหยุดบินชั่วขณะระบบการบินอัตโนมัติ GPS จับสัญญาณดาวเทียมได้เพิ่มมากขึ้นสูงสุดถึง24ดวงคอมพาสและ IMU เพิ่มความแม่นยำถึง2เท่าโหมดสปอร์ตที่ทำความเร็วได้สูงสุดถึง20เมตรต่อวินาทีหรือเท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนการบินขึ้นบินลงนั้นก็จะได้ไวกว่าเดิมอีกด้วยด้วยทั้งหมดนี้ที่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาช่วยให้ซอฟต์แวร์วาดภาพพื้นที่รอบตัวได้แบบ3มิติทำให้โดรนสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางในขณะที่กำลังบินหรือรีเทิร์นโฮมและคิดได้เองว่าจะผ่านกลับไปได้อย่างไรหรือว่าจะหยุดนิ่งโดยอัตโนมัติก็ได้อีกด้วยฟีเจอร์ Tap Fly คือจะแตะจุดบนพื้นที่ที่ต้องการบนหน้าจอแล้วโดรนจะบินไปจุดนั้นได้เองโดยอัตโนมัติรวมถึงหลบหลีกสิ่งกีดขวางฟีเจอร์ Active Track คือสั่งให้โดรนบินติดตามวัตถุทั้งปรับโฟกัสและหมุนกล้องตามวัตถุตลอดเวลาแถมยังหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อีกเหมือนเดิมวิธีการใช้งานคือบินไปส่องวัตถุนั้นไว้แล้วผู้ใช้งานแตะวัตถุนั้นบนหน้าจอหรือลากเป็นสี่เหลี่ยมครอบวัตถุเอาไว้จากนั้นก็ปล่อยเจ้าแพนทอม4บินไปเก็บภาพมาให้เราก็พอครับแน่นอนฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องพะวงเรื่องการบังคับการบินเลยเป็นยังไงกันบ้างครับก็ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของเจ้าตัว DJI Phantom 4กันไปพอสมควรใช่ไหมครับหากผิดพลาดประการใดผมหนุ่มบินดูขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณพี่เบสแห่งร้านเทพแกดเจ็ตนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทดสอบและรีวิวเจ้าตัว Phantom 4ลำนี้นะครับและพบกับผมหนุ่มบินดูได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ